องค์นี้ที่ไหนเนี่ยเวลาคุณดูบางขุนพรหมเนื้อในจะเหมือนปากน้ำรุ่น3นี่อันนี้นะครับคือเวลาคุณดูบางขุนพรหม09อ่ะนะฮะใช่ไหมถ้าเวลาคุณดู09อ่ะคุณดูให้เนื้อเหมือนปากน้ำรุ่น4รุ่น3เนี่ยละองค์เนี้ยคือข้างหลังคุณจะเห็นผงเก่าเห็นไหมนี่ผงเก่าของบางขุนพรหมเห็นไหมที่เอามาใส่เนี่ยเนื้อเก่าเนื้อผงเก่าเนี่ยถ้าของเก๊มันจะไม่ใช่เนื้อหนึบนุ่มแบบนี้ของเก๊มันจะเป็นเนื้อแข็งเป็นเนื้อปูนโหนี่เนื้อเก่าจัดเลยเนื้อเก่าเยอะเนื้อเก่าปนอยู่เยอะมาก09เกตทะลุซุ้ม09เกตทะลุซุ้มนี่ใครอยากได้แล้วก็ไปนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างกันดูง่าย09องค์นี้เอาแบบได้เลยนะหลวงพี่เด็กดีทะลุซุ้มเนี่ยเอา47,000 บาทเกตทะลุซุ้มเนี่ยก็7-8 หมื่นแสนมายาวนานอันเนี้ยเอา47,000นะฮะ47,000 บาทนี่ตัดมือเห็นไหมครับตัดมือองค์เนี้ยได้มวลสารเก่าเยอะของเก๊มวลสารมันจะเป็นปูนขาวแข็งๆของแท้มันจะเป็นเนื้อบางขุนพรหมที่แตกกุปี2500ที่เก็บมวลสารไว้แน่นอนไม่ได้ถ่ายรูปด้วยตรงเนี้ยองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะเนี่ยเนื้อบางขุนพรหมอ่ะเขาจะเนื้อเหมือนปากน้ำรุ่น3มากเนี่ยเห็นไหมเห็นเนื้อในไหมครับเนื้อในที่มีเนื้อบางขุนพรหมเก่าผสมเนี่ยเนื้อข้างในถ้าของแท้ของเก๊จะเป็นปูนขาวถ้าส่องเนี่ยมันจะฟูเนี่ยฟูหนึบนุ่มแบบเนี้ยครับในสไตล์เขาล่ะเห็นไหมฮะแล้วก็เนี่ยองค์เนี้ยเขาได้เปรียบตรงที่มวลสารเก่ามันเยอะไงเห็นไหมเนื้อบางขุนพรหมนะครับเนี่ยเนื้อบางขุนพรหมกุเก่าปี2000อันนี้คือว่าเนื้อโอ้โหเนื้อแบบเนื้อเยอะเนี่ยมวลสารที่อัดอยู่ในองค์นี้เยอะครับ09เนี่ยผมจะบอกอะไรอย่างนะพระ09เนี่ยนะครับที่เล่นเนี่ยเถียงกันไม่จบเนี่ยเพราะคุณเอาความเหมือนไม่เหมือนจะเป็นหลักถ้าคุณเอากรรมวิธีการสร้างมาคุยกันน่ะจบมากเลยบางขุนพรหม09สร้าง2ชุดนะครับชุดหนึ่งบรรจุในเจดีย์ชุดหนึ่งเปิดให้เช่าบูชา09อ่ะผมเล่นตั้งแต่ผมเริ่มเล่นพระใหม่ๆอ่ะเพราะสมัยก่อนใครดู09เป็นดูพ่อปานเป็นดูพระกุเป็นดูปู่ทวดเป็นถึงจะเอาตัวรอดได้นะครับอย่างบอกบล็อกลุงแรมเนี่ยพูดเสมือนลุงแรมเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนเป็นตัวร้ายสร้างพระเสริมพระย้อนออกมาผมจะบอกอะไรให้นะลุงแชล่มบัวเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นคนแกะพิมพ์บล็อกบางขุนพรหมนะครับเป็นกำลังหลักสำคัญในการจัดทำแม่พิมพ์บางขุนพรหมนะลุงแชล่มบัวเปลี่ยนสีกับนะจ่าเอกมานิตปัทภี2ท่านเนี่ยเป็นกำลังสำคัญหลักในการสร้างพระบางขุนพรหมปี09ทำบรรจุกุไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเปิดให้เช่าบูชาพระทำมือนะพระทำมือฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เถียงกันเหมือนไม่เหมือนเนี่ยพระทำมือไม่เหมือนกันทุกองค์แต่วิธีการดูผมบอกแล้วไงดูให้เนื้อเนี่ยมันเป็นพระในปี09โดยเทียบเคียงกับพระวัดปากน้ำใช่เนื้อเหมือนสูตรวัดอินใช่ครับเหมือนเผ่าวัดอินแต่วัดอิน95นะครับเนี่ยแล้วก็ดูให้เม็ดที่เป็นมวลสารอยู่ข้างในเนี่ย มันเป็นเนื้อบางขุนพรหมดูให้มันเป็นเนื้อบางขุนพรหมถ้าหาอะไรดูไม่ได้ให้ไปดูเนื้อสมเด็จหลวงตาพันหรือหลวงปู่ลำพูมีครับหรือสีทำกันทุกหลวงพ่อปู่สุขก็ทำสมเด็จพุทธจันโตก็ทำดูไอ้เนื้อที่มันอยู่ข้างในเนี่ยให้เป็นเนื้อบางขุนพรหมเนี่ยแหละครับไอ้ที่เถียงกันนะไม่รู้ว่าเถียงกันอะไรไม่รู้ว่าจำเอาอะไรเหมือนกันนะพระ09นะเป็นแล้วเป็นเลยผมจะบอกให้นะคือสมัยยุคผมเริ่มเล่นพระ20 ปีที่แล้วอ่ะต้องดูพ่อปานได้ต้องดูปู่ทวดได้ต้องดูพระกุได้ต้องดู09ได้ถึงจะเอาตัวรอดขอบอกนะครับ09สมัยก่อนองค์ละ60,000100 ปีองค์ละ1,200แล้ว09เนี่ยนิยมสุดก็คือเกตทะลุซุ้มนี่มีจุดไข่ปลาเม็ดนึงนะครับไปนะไอพระแท้กับเก๊แค่จำว่าเหมือนกับไม่เหมือนนะเอา09 100 องค์มาเรียงกันไม่เหมือนกันไหมวิธีดูที่ผมบอกให้ดู09เนี่ยชัวร์100%ไม่ต้องไปนั่งเถียงกับใครตัดมือเนื้อให้เหมือนปากน้ำเหมือนสมเด็จเผ่าก็เหมือนพี่บันเทพขอบคุณมากๆแล้วดูเม็ดมวลสารที่กดลงไปให้เป็นมวลสารพระแท้คนทำเก๊มันเอาปูนขาวไปกดมันคนละเรื่องฮะหลังไงเจ้าคุณสุพจน์มัน85นี่มัน09พอกับปากน้ำรุ่น4รุ่น3รุ่น4นะครับได้อยู่โอเคก็ถ้าเราดูเป็นเองด้วยหลักเกณฑ์หลักการแบบนี้พี่นุเขาบอกไม่แท้เราก็บอกว่าแท้ไงเราก็อธิบายเขาฟังพอเขาเห็นว่ามันเป็นจริงอย่างที่อธิบายเขาก็จะไปเรียกคนเป็นมาดูบางครั้งเขาซื้อกินหนมไม่ได้เขาดูไม่เป็นเขาก็ไม่สนใจไงแต่พอเราอธิบายเขาฟังเหมือนกับจะแท้แน่แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาแค่ค่าน้ำไปพาคนเป็นมาดูนะการที่เราดูพระเป็นเองอธิบายได้มันสำคัญที่สุดแล้วโอ้โหอันนี้นะพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มมันเป็นแสนมานานแล้วนะฮะคือบางอย่างอะผมใจวิวคือสร้างการรับรู้อะแต่ไม่จำเป็นต้องแบ่งปันก็ได้มั้ง09นะ09โอ้ย09จะแบ่งได้เลยฮะไหน09เนี่ยใส่ราคาให้ผมชื่นใจสักคนดิพี่09มันมีหลายพิมพ์นะไอพิมพ์ที่มันไม่ค่อยแพงมันก็อยู่หลัก10,000 กว่าบาทพิมพ์มันไม่10,000 กว่าบาทก็แทบไม่มีแล้วต้องนอกพิมพ์จริงๆไอ้ในพิมพ์ฐานแซมฐานคู่ก็30,000 กว่าหมดโอ้ย25,009พิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มมันจะคุยจะรู้เรื่องไหมเนี่ยราคาที่ใส่วิธีมันห่างไกลความจริงมากมันจะไปคุยกันยังไงโอ้ราคาที่ใส่นี่ผมยิ่งต้องวางเลยราคาที่ใส่อยู่นี่ต้องวางให้ไวเลยครับนะต้องวางให้ไวเลยฮะต้องวางให้ไวหรือต้องรีบวางเลยเนี่ยบางขุนพรหม09เดี๋ยวประมูลไปถูกแล้วองค์นี้นะเนื้อมวลสารเก่าโอ้โหเต็มมาก09บางขุนพรหมยอดนิยมของเมืองไทยครับพี่สมชายนี่เห็นไหมโอ้ที่ใส่กันมาเนี่ยราคามันกัวนี่ครับพระแบบนี้มันไม่ได้ซื้อนะโอ้ยบางขุนพรหม09พ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้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 ละนอละนัวผมอยากจะให้มันตื่นเต้นนะแต่ผมเห็นราคาที่ใส่มา30,000ละเริ่มใกล้เคียงละถามคนรู้ว่ากินตับผมตายให้ก็ได้เอา2 นาทีเอา อ่ะบางขุนพรหมนะผมเริ่มต้นที่30,000แล้วกันบางขุนพรหม09ใหญ่เกตทะลุซุ้มมันเป็นแสนแล้วนั่นพิมพ์ที่แพงที่สุดของเขามันพิมพ์ที่แพงที่สุดของเขามี A B C นะครับมี A B C นะเริ่มต้น 30,000 บาท09แล้วองค์นี้ดูเนื้อมวลสารเก่านี่โอ้โหเต็มแบบเต็มมากจริงนะโธ่คุณไปซื้อจากคำว่าส่วนกลางที่คุณพูดจะอยู่เนี่ย09พิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มน่ะโอ้โหถ้าโดนต่ำกว่า7-8 หมื่นให้เตะแล้วองค์นี้นี่คือนอกจากความสวยแล้วนะครับมวลสารเต็มนี่เนื้อบางขุนพรหมเนี่ยเนื้อบางขุนพรหมกุเก่านี้เต็มองค์นี้เต็มเลยเต็มแบบจัดหนักครับถ้าของเกมจะเป็นปูนขาวนี่เห็นไหมเนี่ยเนื้อบางขุนพรหม09เนี่ยกุเก่าที่แตกกุปี2500เนี่ยใส่นี้แบบเต็มอันนี้เต็มมากอ่ะเนี่ยอันนี้เต็มมากฮะโอ้โห09ราคานี้เนี่ยเนื้อมวลสารเก่าอยู่ในข้างในเนื้อเนี่ยครับไม่เอาดิไม่ทำกันงี้ดินะทุนผม40,000ตรงเนี้ย40,000นี่โอ้โหแทบจะกราบแบ่งเข้ามาเลยครับโอ้โหบอก09มันไม่มีแล้วมัน7-8 หมื่นมานานนมนะสู้ๆค่ะ35,000แล้วค่ะสู้ๆค่ะองค์เนี้ยมันสุดตรงที่ว่านะครับพระสวยสวยเนื้อฟูดูง่ายแล้วมวลสารเก่ามันเยอะมากองค์เนี้ยโอ้คุณไม่มีทางไอ้คำว่าถ้าคุณเข้าส่วนกลางเนี่ยไม่โดน70,000ให้เตะครับโอ้ยโอ้ยเนี่ยหมดเวลาครับจะต้องส่องอะไรเนี่ยมันสวยหรือสวยยังไงจะไปส่องอะไรนะครับโอ้ครับพี่เดนบี้มาค่ะโอ้พี่ธวัชค่ะโถอันนี้มันพิมพ์ใหญ่ทะลุซุ้มมันพิมพ์ที่แพงที่สุดของ09ก็ล่ะคือทั้งตัวราคาไม่ได้พระนะคะน่าเสียดายตังค์ไม่ได้พระพูดได้คำเดียวครับเสียดายตังค์ไม่ได้พระครับขาดทุนด้วยเสียพระด้วยขาดทุนด้วยเสียพระด้วยใครที่เคยซื้อพระหลักจากส่วนกลางอยู่จะรู้ว่าเอาไปขายต่อยังมีกำไรเลยจะบ้ามือไม้อ่อนแรงเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยอ่ะพี่ประวิตรไม่ทันค่ะชอบชื่อสมเด็จเป็นสีอ๋อไปดูวิธีดูพระ09กันนะครับ1 อย่างพระปี09อ่ะคุณก็ไปเทียบเคียงว่าปี09เขาสร้างพระอะไรกันไว้บ้างในสูตรของนะวัดบางขุนพรหมเขาก็ต้องเป็นตำรับเครือข่ายเขาเช่นวัดอินวัดละคังวัดขุนพรหมวัดอรุณวัดสุทัศน์ก็ว่ากันไปนะครับคราวนี้นะ09เนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าเขามีมากมายหลายพิมพ์พิมพ์แพงสุดคือพิมพ์เนี่ยพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มเนี่ยมีเม็ดไข่ปลาเนี่ยนะครับพระปี09มีอะไรบ้างปากน้ำรุ่น4 พายไปดูอันนี้เนื้อยังคล้ายเผาเลยคล้ายอกล่องวัดอินวิธีการทำเขาเอาพระบางขุนพรหมที่เปิดกุปี2500เอามวลสารที่เก็บไว้นั้นนะครับมาตำเป็นส่วนผสมในพระคุณก็ไปดูว่าข้างในเนี่ยมันมีเนื้อบางขุนพรหมไหมคุณก็ดูว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันเป็นปูนขาวสมัยใหม่หรือมันเป็นก้อนเนื้อสมเด็จบางขุนพรหมซึ่งเนื้อของบางขุนพรหมมันก็ต้องเก่านะมันก็ต้องหนึบนุ่มนะคงไม่มีพระเก๋ที่เขาไปเอาเนื้อบางขุนพรหมมาตำใส่นะเห็นไหมครับอันนี้โอ้โหอันนี้เยอะมากนะก้อนที่ใส่อยู่เนี่ยแล้วก็เนี่ยด้านข้างก็มองเห็นก้อนคือเอาง่ายๆของเก๋มันไม่มีข้างในเนื้อมันจะกดเฉพาะด้านหลังว่างั้นใช่ครับปี09ว่าตามตำรับของเขานะฮะอันนี้มันแท้แบเบยยังไงข้างหลังเนี่ยเป็นรอยคูดคลืดเป็นรอยปาดเม็ดมวลสารเขาวิ่งแกะแต่ของเก๋เนี่ยมันจะโค้งมันจะเอาไอ้ตัวกิ้งเวลาจักเย็บผ้ามันเป็นฟันตะขาบแง่โค้งไปนะครับใครได้ไปนะโหพี่ธวัชขาดทุน 2,000 จริง